ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมนะครับทางเพจเป็นตาฮัก MGR ออนไลน์แล้วก็ News 1นะครับวันนี้ผมก็เดินทางจากอำเภอจักราจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ผ่านมาที่พิมายนะครับซึ่งพิมายนี้ก็เป็นเมืองเก่าแก่นะครับก็เลยแวะมาทานกาแฟหน่อยนะครับการเดินทางทริปนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่นครเวียงจันทร์นครเวียงจันทร์ที่นั่นก็จะมีงานภูไทยปีใหม่ภูไทยนะครับจัดโดยสวนชีระนะครับที่หาดทรายฟองหาดทรายฟองนะครับหนองบ้านแปลนเหนือนะครับเมืองแปลนเหนือทีนี้การเดินทางครั้งนี้ก็ผมก็ไม่ได้เดินทางแบบโดดเดี่ยวนะครับยังมีเพื่อนร่วมทางอีกคนหนึ่งก็คือจากรายการนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นตลอดทัวร์นะครับเดี๋ยวก็จะมาเชิญมาทำความรู้จักนะหน้าค่าตากันนะครับอ้าวเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับก็แนะนำให้รู้จักนะครับคุณกบนัทพูดนะครับเจ้าของเพจเจ้าของรายการ YouTube นู่นนี่นั่นตลอดทัวร์นะครับทริปนี้นะครับเราก็จะประสานกันนะครับเพื่อที่จะไปเก็บบรรยากาศเนาะใช่ครับเดี๋ยวบรรยากาศที่นู่นที่ลาวนะครับแล้วเป็นยังไงวันนี้อากาศเป็นไงเดินทางเราให้ท่านผู้ชมฟังจากรถมานี่อากาศคือจากที่นู่นที่นี่แบบมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะที่นี่เย็นมากครับตอนนี้ยังเย็นอยู่เลยอากาศดีฮะแล้วก็โทษทีคือตลอดทัวร์ของเราเนี่ยนู่นนี่นั่นตลอดทัวร์นี่จัดมานานหรือยังสักพักนึงแล้วครับสักพักนึงแล้วเป็นรายการเกี่ยวกับพวกกินเที่ยวพักอ๋อกินเที่ยวพักก็เน้นเรื่องการกินเนาะแล้วก็แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ครับผมโดยมีพิธีกรหลักนี่ใครเราจะใช้พิธีกรหลักคือ2คนก็คือลูกกับแม่ครับผมคือโดยเป็นน้องแบงค์แล้วก็คุณแม่น้องแบงค์คือต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับคือน้องแบงค์นี้เขาจะได้แชมป์นะครับแชมป์กวงกระบองใช่ไหมใช่ครับผมเป็นการประกวดความสามารถนะครับเขาได้แชมป์นะครับแล้วก็เคยมาออกรายการของเรานะครับในเพจเป็นตะฮักนะครับก็มีผู้ติดตามคลิปนั้นก็ถือว่ามีคนติดตามเยอะนะครับครับผมขอบคุณคนที่ติดตามทุกคนเลยนะครับผมที่ให้กำลังใจน้องนะครับผมน้องก็พยายามเต็มที่แล้วก็พยายามฝึกฝนต่อเนื่องครับแล้วอาจารย์แหลมครับผมสอบถามนิดนึงครับว่าทริปที่เราจะไปเนี่ยมันเป็นทริปลักษณะแบบไหนยังไงแล้วก็รูปแบบงานคืออะไรยังไงคืออันนี้นะเราจะเผยหมดไม่ได้แต่รับประกันนะครับคุณกบเราไปนี้จะเจอสาวงามสาวปูไทยรับรองท่านผู้ชมนะครับจะหลงเสน่ห์เจอแน่นอนนะครับแสดงว่าลักษณะที่จะไปไม่มีใครซักป่ะฝ่ายไม่ซักหน่อยผมไม่ดูเรียลโทษครับโอเคเราจะไปเนี่ยคือลักษณะว่าวัฒนธรรมปีใหม่แล้วก็การแสดงเขาแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเห็นได้ข่าวมาว่านะครับจะมีวงมโหรีขนาดใหญ่อ๋อแค่วงมโหรีก็คุ้มแล้วทริปนี้นะครับมิฉะนั้นตอนนี้จากนี้ไปถึงหนองคายไม่ใช่ใกล้ๆนะครับผมเราก็ต้องเดินทางต่อต้องไปแล้วมั้งนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็สวัสดีท่านผู้ชมน่าสนใจนะแล้วก็แวะพักแล้วอันนี้สวัสดีก่อนแล้วก็จะแนะนำท่านผู้ชมนะครับเป็นระยะจะให้ติดตามกันนะครับกดแชร์กดไลค์กันไปเยอะๆนะครับครับผมสำหรับคุณกบและก็แหลมก็สวัสดีสั้นๆกันคลิปนี้นะครับครับผมสวัสดีครับ